อุบลราชธานีพาคุณผู้ชมไปดูนะคะสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่10จังหวัดอุบลราชธานีก็ยังคงตรวจค้นหาคนติดเชื้อจากสถานบันเทิงเพื่อจะแยกออกจากครอบครัวเพราะว่ามีการนำเชื้อไปติดในครอบครัวเพิ่มเท่าตัวนะคะขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าพุ่งขึ้นมากกว่า1,600คนแล้วค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะคะสำหรับที่จังหวัด อุบลราชธานีวันนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่สำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่10มีการนำรถชีวะนิรภัยพระราชทานไปเน้นการตรวจเชิงรุกนะคะวันนี้ไปที่ศา,าลาจตุรมุขสวนสาธารณะทุ่งสีเมืองในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีก็จะเน้นนะคะในการตรวจเชิงรุกเฉพาะคนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นพนักงานนักเที่ยวนะคะแล้วก็บรรดาญาติของคนทั้งสองกลุ่มที่ทํางานแล้วก็ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงในตัวเมืองจงังหวัดอุบลราชธานีซึ่งผลการตรวจนะจํานวน306คนเนี่ยเป็นบวกซะ39คนนะคะแต่ว่าตรงนี้จะต้องมีการส่งตรวจ rt pcr ยืนยันผลอีกครั้งหนึ่งด้วยแล้วก็สําหรับที่ต้องตรวจเน้นกลุ่มคนจากสถานบันเทิงนะคะเพราะว่า พบว่านักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็พนักงานนั่นแหะที่เป็นกลุ่มคนที่นําเชื้อนะคะมาติดคนในครอบครัวแล้วก็สถิติที่เขามีการเก็บบันทึกเอาไว้ปรากฏว่ามันสูงถึงเท่าตัวทีเดียวค่ะโดยตัวเลขล่าสุดนะคะเฉพาะของคลัสเตอร์ร้านอาหารกึ่งผับเอกมัยเนี่ย487คนนะ,คะมีผู้ติดเชื้อตอนนี้รวมแล้ว677คนแล้วก็เป็นผู้ติดเชื้อในร้านอาหาร303คน ส่วนอีก374คนเนี่ยปรากฏว่าเป็นเพื่อนบ้างนะ,ะเป็นคนในครอบครัวบ้างละ่ะที่ได้รับเเขาเรียกว่ารับเชื้อนะะจากการไปเที่ยวแล้วก็พากันร,ระบาดเป็นวงกว้างไปถึง22อเภอคุณผู้ชมดูว่ามันไปไวขนาดไหนนะฮะ22จาก25อําอำเภอทำให้ตอนนี้นะคะที่อุบลเนี่ยมีกลุ่มเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวอีก2,000กับอีก29คนค่ะ ขนาดที่ถ้าเราไปดูภาพรวมนะของคนที่ติดเชื้อทั้งจังหวัดวันนี้อันนี้คือในส่วนของอุบลราชธานีนะคะมีผู้ติดเชื้ออีก315คนเป็นการติดเชื้อจากสถานบันเทิง63คนแล้วก็มีการติดเชื้อที่มันเกินหลักร้อยจากการระบาดรอบนี้ก็คือตั้งแต่29ธันวาถึงปัจจุบันนี้นะคะ1,684คนค่ะ